วัสดีค่ะทุกคนยินดีที่ได้รู้จักกันเราคงเคยได้ยินตำนานของช็อกโกแลตกันมาพอสมควรแต่ถ้าหากคุณอยากรู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ตำนานแต่เป็นอาณาจักรปัจจุบันของช็อกโกแลตและสิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมช็อกโกแลตของเบลเยียมเติบโตไปทั่วโลกคุณต้องไม่พลาดที่จะไปตะลุยดินแดนช็อกโกแลตด้วยกันค่ะในคลิปนี้เราจะเล่าเรื่องธุรกิจรอบตัวเพื่อนๆบางคนอาจจะขึ้นเหนือไปหลังปลูกโกโก้ของคนไทยหรือจะไปเบลเยียมกับเราก็ได้ค่ะเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นช็อกโกแลตเบลเยียมต้องย้อนประวัติช็อกโกแลตกันนิดหน่อยโดยสื่อของเบลเยียม The Brussels Times ระบุไว้ว่าช็อกโกแลตชิ้นแรกในเบลเยียมมีอายุย้อนไปถึงปี1635ในขณะนั้นช็อกโกแลตมีค่าเท่ากับขนมปัง15ก้อนดังนั้นมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถซื้อเครื่องดื่มช็อกโกแลตได้ได้ยินแบบนี้ก็นึกไปถึงช่วงเวลาเดียวกันเป็นยุคที่ยุโรปกำลังเฟื่องฟูดอกทิวลิปกำลังบานสะพรั่งใครอยากจะรับชมเรื่องราวของทิวลิปประเทศพี่น้องติดกันกับเบลเยียมไปรับชมได้ใน EP ก่อนของเราในชื่อทิวลิปจากไม้ป่าสู่ฟองสบู่ไม้ด่างธุรกิจทำเงินของฮอลแลนด์ที่เราได้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วชนชั้นสูงที่อยากจะอวดฐานะในยุคนั้นก็คงจะต้องมีสวนดอกไม้ประมาณว่าดูทิวลิปจิบช็อกโกแลตร้อนกันไปการทำช็อกโกแลตถือเป็นอาชีพในขณะนั้นเป็นงานอดิเรกสำหรับเภสัชกรและพ่อค้าการผลิตช็อกโกแลตได้เกิดขึ้นจริงในเบลเยียมตอนศตวรรษที่18จนช่วงปลายศตวรรษนั้นก็เริ่มมีช็อกโกแลตแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็พัฒนาจากเครื่องดื่มตามไปถึงครัวใส่ลงไปในของหวานเช่นครีมขนมเค้กบิสกิตและเข้าสู่ช่วงการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมในศตวรรษที่19ราคาก็ถูกลงทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับช็อกโกแลตเบลเยียมปีค.ศ.1912เป็นก้าวที่สำคัญมากในปีนั้นชองนอยเฮาส์เจ้าของร้านช็อกโกแลตชื่อดังในเบลเยียมได้คิดค้นพราลีนขึ้นมานับได้ว่าเป็นต้นฉบับของพราลีนช็อกโกแลตคุณภาพเยี่ยมที่มีด้านนอกเป็นช็อกโกแลตแข็งเหมือนเปลือกหอยต่อไส้ด้านในด้วยครีมนุ่มบัวเหล้าหรือผลไม้ทำให้เกิดรสชาติต่างๆและภรรยาของเขาได้คิดค้นบัลโลตินหรือกล่องช็อกโกแลตใน3ปีต่อมาและได้รับความนิยมต่อเนื่องในเบลเยียมให้ความสำคัญกับช็อกโกแลตมากถึงกับมีพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตในกรุงบัสเซลที่เราได้ไปเยี่ยมชมกันมาค่ะในนั้นจะบอกเล่าประวัติช็อกโกแลตไว้มากมายจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนำช็อกโกแลตขนมหวานแสนอร่อยมาเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดูซับซ้อนอย่างไวช็อกโกแลตก็เหมือนไวน์คำพูดนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นจริงไหมคะมาลองเทียบกันดูไวน์สักขวดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไวน์แดงไวน์ขาวและโรเซ่หรือไวน์สีกุหลาบก็เช่นช็อกโกแลตที่มีดาร์กช็อกไวท์ช็อกและมิลช็อกไวน์ที่ได้มาจากองุ่นหลากหลายสายพันธุ์ช็อกโกแลตแต่ละแบบก็มาจากต้นโกโก้ที่แตกต่างสายพันธุ์กันในสภาพการปลูกที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอย่างอุณหภูมิดินน้ำก็จะได้ผลผลิตที่แตกต่างกันรสชาติจากผลองุ่นกับปีที่เก็บเกี่ยวหรือการเก็บเกี่ยวผลโกโก้ยังเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพราะหลังจากที่เอาไปหมักบ่มผ่านกระบวนการต่างๆเราถึงมีไวน์จากหลากหลายประเทศที่ให้กลิ่นรสชาติแตกต่างกันไปและเรายังได้ลิ้มรสจากช็อกโกแลตหรือโกโก้หรือคาคาวอีกหลากหลายแบบต้นโกโก้ที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมมี3สายพันธุ์หลักเหมือนไวน์3สีเลยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างตัวแรกเลยก็คือครีโอโลที่ให้รสชาติที่ดีที่สุดละมุนกลมกล่อมแบบที่ชาวมายาโบราณหลงไหลแต่เป็นพันธุ์ที่มีน้อยและหายากเด่นเรื่องผลอ่อนที่มีผิวสว่างนวลเหมือนเครื่องเคลือบดินเผาและรสชาติที่โดดเด่นแต่เรามีโอกาสที่จะได้กินโกโก้หรือช็อกโกแลตจากสายพันธุ์นี้น้อยมากเพราะมีเพียงแค่ 2% เท่านั้นเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่เปราะบางและเป็นโรคง่ายสายพันธุ์ที่2คือสายพันธุ์ต่างชาติ Forastero ซึ่งแปลว่าต่างชาติในภาษาสเปนเนื่องมาจากสเปนเข้าไปยึดดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนหรือแถบประเทศเม็กซิโกปัจจุบันและเรียกต้นโกโก้ที่ปลูกแถบนั้นว่าครีโอโลแปลว่าพื้นเมืองส่วนโกโก้ที่ปลูกนอกเหนือจากนี้ว่า Forastero จึงทำให้รวบรัดตัดความซับซ้อนของต้นโกโก้ลงไปทั้งที่จริงๆแล้วเนทีฟมีความหลากหลายของสายพันธุ์มากกว่านี้ช็อกโกแลตในโลก 80% ใช้เมล็ดโกโก้จากสายพันธุ์นี้สุดท้ายพันทรินิเทริโอเป็นพันผสมระหว่าง2พันนั้นเนื่องจากยุคล่าอาณานิคมยุโรปนำต้นโกโก้สายพันธุ์ครีโอโลไปปลูกที่ประเทศทรินิแดดแต่เกิดภัยพิบัติทำให้ต้นตายเกือบต่อมามีคนนำสายพันธุ์ฟอเรสเทโร
ไปปลูกแทนซึ่งไปรวมกันกับสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่เลยกลายร่างเป็น Trinitario สายพันธุ์นี้อร่อยแต่ก็มีน้อยเพียง 18% ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการกว่าจะได้ช็อกโกแลตแบบพราลินให้เรารับประทานนั้นสรุปไว้มากถึง26ขั้นตอนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่การปลูกการผสมเกสรเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเอาเมล็ดมาหมักบ่มแล้วนำไปคั่วบดจนได้เป็นโกโก้สกัดเอาโกโก้บัตเตอร์หรือเนยโกโก้ออกแล้วจึงนำเอาโกโก้แมสมาผสมเนยนมน้ำตาลให้เข้ากันหยอดลงไปในแม่พิมพ์เพื่อสร้างช็อกโกแลตชั้นนอกก่อนจะเอาส่วนที่เป็นไส้ต่างๆมาหยอดลงไปแล้วปิดทับด้วยช็อกโกแลตชั้นนอกอีกครั้งคราวนี้เราจะได้ช็อกโกแลตพาลินที่ด้านนอกเป็นเหมือนเปลือกแข็งห่อหุ้มรสชาติหรือสัมผัสที่แอบซุกไว้ข้างในแตกต่างกันไปอาจจะเป็นความนุ่มละมุนของครีมความเหนียวหนึบแต่ก็ละลายในปากหรือรสชาติธัญพืชพวกถั่วหรือผลไม้ที่คุ้นเคยหรือจะเป็นกลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฟุ้งกระจายเต็มแก้มไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ทำให้พราลีนเต็มไปด้วยเสน่ห์และความสนุกที่ได้ลิ้มลองทุกครั้งไปในเบลเยียมก็เช่นเดียวกันเสน่ห์และความสนุกมีให้พบเห็นได้มากมายจากร้านช็อกโกแลต 2,000 กว่าแห่งทั่วประเทศเนื่องจากการบริโภคช็อกโกแลตในเบลเยียมค่อนข้างสูงประมาณ6กิโลกรัมต่อคนต่อปีเป็นท็อป3ในการบริโภคช็อกโกแลตก็ว่าได้แต่ในด้านการผลิตเบลเยียมก็เป็นประเทศที่สามารถผลิตช็อกโกแลตได้ถึงปีละ 172,000 ตันมีทั้งบริโภคแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกโดยมีโรงงานช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในอีสต์แลนเดอร์ในโลกอยู่ที่วีเซ่อีกทั้งสนามบินบรัสเซลได้รับการกล่าวขานว่าขายปลีกช็อกโกแลตมากที่สุดในโลกและอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในเบลเยียมยังเป็นประเทศที่ผลิตช็อกโกแลตได้มากถึง 20% ของทั่วโลกผู้คนในเบลเยียมจึงมองตัวเองเป็นเมืองหลวงแห่งช็อกโกแลตของโลกสำหรับผู้สนใจรักช็อกโกแลตด้วยในด้านการค้าขายและการผลิตของอุตสาหกรรมช็อกโกแลตเบลเยียมมีสัดส่วนกว่า 10% ของมูลค่าการซื้อขายทั่วโลกอุตสาหกรรมช็อกโกแลตพราลีนและขนมหวานของเบลเยียมประกอบไปด้วยบริษัทมากกว่า300บริษัทเกิดการจ้างงานมากกว่า10,000ตำแหน่งและมีมูลค่าการซื้อขายต่อปีประมาณ 5,000 ล้านยูโรความมีชื่อเสียงระดับนานาชาตินี้มาจากคุณภาพของช็อกโกแลตที่เลือกใช้วัตถุดิบเนยโกโก้ไม่ใช้ไขมันพืชหรือน้ำมันปาล์มและคงสัดส่วนของโกโก้ปริมาณสูงกว่ากำหนดเช่นตั้งแต่ปี2003กฎหมายของสหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ไขมันพืชได้ถึง 5% นอกเหนือจากเนยโกโก้ในช็อกโกแลตเช่นการใช้น้ำมันปาล์มแต่ในส่วนผสมที่เพิ่มเข้ามานี้ถือว่าเทียบเท่ากับการสูญเสียคุณภาพดังนั้นผู้ผลิตช็อกโกแลตในเบลเยียมจึงยังคงใช้เนยโกโก้ 100% ต่อไปที่ดีกว่านั้นก็คือการวิจัยที่ทำให้พบว่าช็อกโกแลตนั้นดีสำหรับสมองและ Nature Neuroscience ยังพบว่าช็อกโกแลตช่วยลดความดันโลหิตและความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก้แข็งถึง 70% เป็นช็อกโกแลตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดสาวๆยังชอบกินช็อกโกแลตเพราะช่วยปรับอารมณ์และจิตใจในช่วงวันนั้นของเดือนรวมถึงการใช้ช็อกโกแลตเป็นเครื่องหมายสื่อรักในช่วงเทศกาลต่างๆเพราะช็อกโกแลตมีสารกระตุ้นที่มีผลต่อหัวใจและระบบประสาทเมื่อรับประทานช็อกโกแลตจะทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นรู้สึกคึกคักอยากจะกระโดดโลดเต้นเป็นอาการเดียวกันกับตอนที่ตกหลุมรักใครสักคนไงคะเพื่อนๆชอบช็อกโกแลตในรูปแบบไหนกันบ้างหรือนอกเหนือจากช็อกโกแลตแล้วเพื่อนๆอยากให้เราเอาธุรกิจไหนหรือว่าเรื่องอะไรมาเล่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมช่วยกดไลค์ให้กำลังใจหรือ Subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้เลยค่ะหากเป็นประโยชน์กดแชร์ไปเก็บไว้หรือจะแชร์ให้เพื่อนมารับชมธุรกิจรอบตัวด้วยกันก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า